เบบีชักกระดุกกระดุกกระดุกเบบีชักกระแดกกระแดกเบบีชักกระดุกกระดิกเบบีชักเฮ้อะไรของเขาอะน่ะชักกระแดกกระแดกกระแดกเบบีชักกระดูกกระดีในที่สุดฉันก็ได้กลับมาตามคำเรียกร้องของบรรดาแฟนคลับ FC ที่มีจำนวนมหาศาลของฉันเบบีชักกระแดกกระแดกกระแดกไม่เห็นจะมีสักคนมีความสระลุกสุขีสละกันน่ะให้มันรู้สมากว่าไผ่เป็นไผ่โรงเรียนดัดนิสัยหรือจะสู้ร้านสะดวกซื้อดัดอะไรดีเออช่างมันก็แล้วกันสรุปว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ไอคัมแบ็กอะเกนยินดีด้วยค่ะนะตั้งแต่ที่มีจูอีมาฝึกงานด้วยเนี่ยเหมือนพี่เอจะได้แบ็กอัพเอาใหญ่เลยแต่ผลประกอบการร้านน่ะย่ำแย่ขึ้นทุกวันทำแต่อะไรไร้สาระนี่ถ้าไม่ได้คุณพ่อของน้องจูอีมาเป็นหุ้นส่วนคอยค้ำจุนร้านของพวกเราแล้วก็คงเจ๊งไปแล้วพวกเราคงจะต้องไปปลูกถั่วเขียวให้เป็นถั่วงอกขายกันนั่งสินะจะว่าไปเรามาทำงานกันสักหน่อยก็น่าจะดีใช้ชีวิตสัก 90% แล้วก็ทำงาน 10% อัตราส่วนแปลกๆค่ะนะช่วงนี้น่าจะหาอะไรมากระตุ้นยอดขายดีนะใช่สิเราต้องทำตามเทรนด์เดี๋ยวดูสิว่าเขามีอะไรดังๆกันบ้างนะช่วงนี้ไหนดูซิโอ้โหร้านทองเต็มไปหมดเลยแฮะอะไรกันวะเนี่ยเขาออกจะดังนะพี่เอตกข่าวขายทองกันเหรอน่าจะรวยนะเนี่ยแต่เราน่ะไม่มีทุนนะเซ่แล้วอีกอย่างร้านทองในเมืองก็มีอยู่แล้วด้วยจะเรียนแบบเขาก็คงจะยากนะนานๆจะคิดอะไรเป็นสักทีนึกว่าจะเรียนแบบเขาซะแล้วนี่ข่าวต่อไปเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยลูกนิกสวบมือคนเลี้ยงนี่มันหมูแดงโอ้โหน่ารักนะชังจังไหนอ่านต่อสักหน่อยโอ้โหคนมาดูสวนสัตว์วันๆนึงเป็นพันคนเลยอะอับแหม่มคนนี้ถึงกับบินมาจากอเมริกาเลยนะเนี่ยแม่จะเว้ยทำไมกระแสมันถึงรุนแรงขนาดนี้นี่ถ้าเรามีจริงสิเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าด้วยความหัวแหลมดังลิงไรหางของฉันถ้าหากมีคนมาดูวันละพันคนเก็บค่าดูคนละ200ก็ได้วันละ2 ล้านเลยนะสุดยอดไปเลย200คูณพันก็ได้200,000ไหมค่ะนะเออ200,000มันก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละนะเดี๋ยวโทรไปเสนอโปรเจกต์แป๊บฮัลโหลสวัสดีครับคุณพ่อจูอีหุ้นส่วนร้านก็คือว่าวันนี้กระผมมีโปรเจกต์จะทำให้ร้านของเราเจริญรุ่งเรืองมานำเสนอนะครับมีอะไรก็ว่ามาฉันกำลังแคร่อยู่คือว่าตอนนี้หมูแดงฮิปโปแคลกำลังดังนะครับผมจึงขอเสนอให้เรานำมาเลี้ยงสัก1 ตัวเพื่อสนับสนุนการขายแล้วก็เก็บค่าตัวซะด้วยเลยรวยและแท้ไม่รู้ตัวเลยนะครับเฮ้ยเรื่องนี้ฉันคิดมาตั้งนานแล้วจริงเหรอครับแต่ปัญหามันคือจะหาลูกฮิปโปตอนนี้ไม่ได้เว้ยตอนนี้ติดจองกันข้ามปีใครๆก็แย่งกันให้ควักกระท้อยจริงด้วยอย่างนั้นถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมมีอยู่1 ตัวพอดีเลยอะฮิฮะจริงเหรอเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่เสียแรงที่ฉันให้อีกนายเป็นผู้จัดการร้านไม่เบาดิวะเนี่ยถ้าอย่างนั้นละก็จัดไปแล้วก็สร้างบ่อฮิปโปข้างร้านมาซะเลยเอางบเท่าไหร่ดีล่ะ500,000พอไหมไม่พอเฮ้ย2 ล้านไปเลยไอ้น้อยไป5 ล้านไปเลยเป็นไงดำเนินการเดี๋ยวนี้เลยรับทราบครับผมเหมาะสมครับนายสบายพะยะค่ะโอ้โหเข้ากันเป็นปีเป็นครุยลูกสาวไม่ได้พูดเลยค่ะนะไม่ต้องพูดหรอกฉันพูดแทนรวยแน่งานนี้อะฮิเอาจริงดิวันต่อมาพี่เอก็ไปยืนคุมงานสร้างบ่อฮิปโปอย่างขมักขม้นเรียกได้ว่าตอนทำงานปกตินะไม่เคยตั้งใจอะไรแบบนี้เลยสักตีเดียวว้ากเอาตรงนั้นแหละดีเอาเนียบๆนะครับงานนี้โปรเจกต์ใหญ่เอาขยับทางซ้ายอีกนิดแซ่ถ้าเรื่องอื่นจริงจังแบบนี้แล้วก็ป่านี้รวยไปแล้วนั่นนะแซ่ด้วยอำนาจแห่งเงินตราเป็นไง2 วันเสร็จสวยงามแต๊ะๆเลยใช่ไหมบ่อฮิปโปฝีมือฉันน่ะพูดอย่างกับออกตังเองเลยนะเนี่ยแล้วไหนอะฮิปโปใช่ไหนอะฮิปโปไหนจะเอามาจากไหนถ้าเกิดหาไม่ได้แล้วก็ฉันจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแทนก็แล้วกันนะเฮ้ยๆพวกเธอเนี่ยมันมีหัวแต่ไร้สมองถึงมีสมองแล้วก็กรวงเหมือนขนมปังไร้ไส้โหด่าแรงเราเนี่ยมีสารพัดสัตว์แล้วแต่จะบันดาลตามใจนึกอยู่แล้วนี่ไงฉันโทรตามมาแล้วขออนุญาตพ่อแม่เรียบร้อยแล้วด้วยเจ้ากอยน้อยธีรชัยมาถึงก็เริ่มเลยแล้วกันไม่เสียเวลาเอ้าตามนี้นะเจ้ากอยน้อยทางงานนี้สำเร็จแล้วก็ฉันจะซื้อ PlayStation 5เอาไปเล่นที่บ้าน1 เครื่องไปเลยเป็นไงรับทราบกอยใช้ได้เลยนะเนี่ยมีหัวทองลิมด้วยเป็นเสน่ห์ดีเลยเอาล่ะลงบ่อได้เดี๋ยวฉันจะเริ่มกิจการบ่อหมูแดงหน้าบัดนี้เลย
คนเยอะคนแยะทั้งลูกเด็กเล็กแดงทั้งอาม่าอาแปะทั้งคู่รักหนุ่มสาวเฮ้ยนั่นคนแคระเยอะแยะไปหมดมาซื้อตั๋วเข้าชมเร่เข้ามาเชิญเลยครับไปดูหมูเด้งมันไกลมาดูที่นี่ก็ได้หมูสะดุ้งน่ารักเหมือนกันค่าบัตรแค่200บาทเท่านั้นแพงกว่าหมูเด้งของแท้เอาหน้าป้าโอกาสนี้หาดูยากไปโม้ได้ทั่วทุกสารทิศเลยนะร่ำรวยโชคดีถูกหวยด้วยครับเอาต่อแถวน่ารักจริงๆด้วยแฮหมูสะดุ้งของทองสะพายแป้งน่ารักสะดุ้งไปมาสมชื่อล่ะน่ารักจริงๆด้วยนะลูกใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณนะครับฝีมือเทรนมากับมือเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าการที่ลูกฮิปโปอยู่ตัวเดียวตามลำพังเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายภาคลูกมาจากแม่หรือเปล่าคะเนี่ยต่อไปจะเป็นฮิปโปที่มีปัญหาได้หนูจะโทรแจ้งองค์กรโลกแล้วนะคะใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะครับใจเย็นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีฮิปโปตัวแม่มาแน่นอนครับคือว่าตอนนี้พอดีแวะเสริมสวยอยู่มาช้าหน่อยนึงแต่ว่ามาแน่นอนอย่าแจ้งนะครับมาแน่นะคะถ้าไม่มาหนูจะแจ้งแน่มาแน่ครับคุณหนูหน่อยยายเด็กเปรตหาเรื่องให้ฉันแจ้งซะแล้วสิเอาไงดีโทรปรึกษาคุณพ่อของจูอีซะเลยฮัลโหลครับคือว่าหาทางแก้เอาสิวะเฮ้ยฉันลงทุนไปหลายล้านนะจะให้มันเจ๊งไม่ได้จะบอกไว้ก่อนหาทางแก้ให้ได้ยังไม่ทันจะเล่าเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หาพี่โปตัวแม่มาเดี๋ยวนี้เลยยืยโชคดีนะที่ฉันยังมีงบอุบอิบเอาไว้เลยเอามาตัดชุดฮิปโปแล้วเราก็ใส่ทำการแสดงไปก่อนแก้ขัดอุ๊บแล้วท่าทางในชุดนี้มันก็ทรมานดีแท้ว้ายฮิปโปแม่ลูกน่ารักแต่ว่ามันแปลกแม่งยังไงก็ไม่รู้นะแกว่านั่นเสฮิปโปก็ต้องกินหญ้ากินข้าวไม่ใช่เหรอวันนึงน่ะแต่ทำไมมายืนแปลกๆนิ่งๆเฮ้ยไม่แปลกค่ะไม่แปลกเขามาใหม่ก็เลยต้องป้อนก่อนนะคะเขายังไม่ชินนะคะอย่างนี้นี่เองสินะเฮ้ยเบาๆสูบยามาเยอะขนาดนี้ฉันหายใจไม่ออกเงียบแจ้อดทนไว้แม่ฮับหล่มล่วงเอ้าถือยังไงอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแพงน่ะลูกคุณผู้ดูแลช่วยเก็บมาให้หน่อยได้ไหมคะแพงค่ะขนมแพงค่ะได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊อย่าเลยหยุดนะอย่านะน้อยหมูด้วงตอนนี้เราเป็นฮิปโปนะจะกินขนมโดนัทไม่ได้เด็ดขาดแล้วอย่าเลยสิโดนัทด้วยถึงจะดูวุ่นวายแต่กำไรดีรายได้ดีอยู่นะคะเนี่ยฮะใช่ดีและวันวุ่นๆของบ่อฮิปโปนายเอก็จบไปอีกวันกระซิบไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะต้องตายแน่ๆเลยหมดเรี่ยวหมดแรงอากาศหายใจจะไม่มีอยู่แล้วไงทางเสด็จแล้วล่ะค่ะคุณแม่ค่ะได้เวลาช่วยเหลือฮิปโปน้อยให้ออกจากการทารุณกรรมของมนุษย์แล้วฮิปโปไม่ควรจะไปอยู่ในการคุมขังแบบนี้เลยน่าสงสารจริงๆใช่ค่ะคุณแม่ค่ะเอาเลยค่ะลุยค่ะคุณลูกขาจับได้แล้วใส่กระสอบเร็วนี่แน่เรียบร้อยค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็เพ่นเลยหมอบลูกหมอบค่ะคุณแม่ค่ะในที่สุดหมูสะดุ้งก็มาเป็นของเราจนได้สินะและจะไปปล่อยแหล่งธรรมชาติที่ไหนดีล่ะคะเนี่ยปล่อยก็โง่เป็นฝ่ายสิลูกเลี้ยงไว้ในห้องเราเนี่ยแหละน่ารักดี เดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปลงเฟซอวดเพื่อนๆว่าเรามีฮิปโปแคระ เอ๊ะอ้าวหรอคะดีก็ดีค่ะเอาไหนๆแกะมันออกมาดูซิหวังว่ามันยังไม่ตายหรอกนะยายคุณแม่ค่ะทำไมฮิปโปมันตัวเขียวๆล่ะคะเหมือนกบนั่นสินะทำไมมันดูแปลกๆแม่ว่าไม่ใช่แหละใช่ฮิปโปเป็นกระปะไปแล้วไม่ใช่กระปะไก่มีผีกองไก่ช่วยด้วยทุกคนแย่แล้วจะคอยน้อยหายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยจะโดนอุ้มไปซะแล้วอ้าวแย่ละสิแบบนี้จะทำไงดีThe show must go on พี่ก็ต้องแต่งตัวลงไปในบ่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันและแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นที่บ่อฮิปโปในเออ้าวอะไรกันเนี่ยตัวเล็กหายไปไหนเหลือแต่ตัวแม่ใช่ๆนั่นน่ะสิหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าอ่ะเสียตังค์เข้ามาดู
ทางเราได้รับแจ้งมาว่ามีการลักลอบเลี้ยงและนำเข้าฮิปโปผิดกฎหมายไม่รู้ที่มาที่ไปขออนุญาตยึดฮิปโปไปตรวจสอบก่อนนะครับจ้าเอ๋ไม่ใช่พี่เอ๋เล่นตามบทไปก่อนจ้าเอาล่ะขึ้นรถได้เอาไปไว้ที่ศูนย์พักพิงก่อนใหญ่เดี๋ยวนะเหตุการณ์มันชักจะไปกันใหญ่แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยยังไม่มีใครคิดจะช่วยฉันเลยหรือไงต้องเกรงท่านี้ท่าสะพานโค้งทรมานแล้วนี่ฉันจะต้องไปไหนฮ่าค่อยยังชั่วพ่อแม่ของก้อยน้อยน่ะบอกว่าก้อยน่ะถึงบ้านแล้วล่ะนั่นนะแซ่เป็นห่วงแทบแย่เจ้าก้อยน้อยน่ะมีนาฬิกา GPS เน่จบกันไปสักทีเซนะบ่อฮิปโปสุดวุ่นวายทำงานในร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมสบายใจกว่าเยอะเลยใช่ได้ทุนคืนค่าสร้างบ่อค่ะด้วยดีแล้วแฮปปี้แต่ว่านะเหมือนเราลืมอะไรไปบางอย่างอ่ะเปล่าแต่ก็นึกไม่ออกแฮแต่ถ้ามันสำคัญแล้วก็เดี๋ยวเราก็นึกออกเองนั่นแหละนะอ่ะงั้นวันนี้เรามาเริ่มทำงานด้วยจิตใจเบิกบานกันเถอะค่ะเย่แล้วจะทำยังไงกันต่อกับฮิปโปตัวเนี้ยที่เขาเขียวน่ะจะรับเพิ่มไหมเดี๋ยวลองติดต่อดูแต่ระหว่างนี้ก็ให้จับคู่กับฮิปโปหนุ่มกลัดมันที่มีอยู่ก่อนเผื่อจะจับคู่ได้และได้ลูกฮิปโปน่ารักออกมาอีกนะเออนั่นสิปล่อยให้เขาเลือกคู่กันเองตามฉบับสัตว์ป่าแล้วกันอาจารย์พวกแกอย่ามารุมฉันนะอย่ามารุมแบบนี้คือว่าพวกเราก็เป็นเพศผู้เหมือนกันนะครับทุกคนอย่าทำสายตาครุ่มกริ่มแบบนั้นแซ่ใจคอไม่ดีเลยเฮ้ยถอยไปยายแป้งยายเหมียวเธอลืมสิ่งสำคัญเธอลืมฉันยังไงเล่ามาช่วยฉันออกไปก่อนอาจารย์ฮิปโปจะลวนลามฉันแล้วช่วยด้วยผู้เข้ารอบแฟนอาร์ตสัปดาห์นี้นาดาเอ็มโอเอ็มอิต้าน้อยลันลาบีบอยซีเอชเซอิชิโร่ตะวันซัดเอ็กซ์เอ็มมิคารุซังปลายฟ้านาดากันนิกาปลายฟ้าเรนพัชราภาโมมี่และเฟิร์สค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Spooky TV กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า